สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรู้แล้วหนุ่มสอนรามเปิดใจรักครั้งใหม่กับผู้หญิงแบบไหนอยากกันแล้วแต่ก็ยังทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนระหว่างกุ้งพลอยกนิษฐรินทร์กับหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์โดยเราจะเห็นว่าทั้งคู่ต่างโพสต์คลิปและภาพพัฒนาการความน่ารักของน้องวิจิอยู่เรื่อยๆทั้งคู่ก็เคยมีประเด็นดราม่าเรื่องลูกแต่ก็มีข้อตกลงกันด้วยดีต่างคนต่างโสดแบบนี้ก็อยากรู้ว่ามีโอกาสเปิดใจอีกครั้งไหมทางด้านหนุ่มสอนรามก็ได้เปิดใจเรื่องรักครั้งใหม่ผ่านรายการโต๊ะหนูแมมอัปเดตเรื่องหัวใจที่โสด 100% ซึ่งพิธีกรถามว่าเมื่อไรจะเปิดใจรักครั้งใหม่เจ้าตัวตอบว่ายังไม่ได้คิดแต่ว่าไม่ได้ปิดครับผมคิดว่าผมไม่ค่อยประสบความสำเร็จเรื่องความรักครับในชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดคราวนี้มาเจอวีจิเนี่ยผมคิดว่าวีจิเป็นรักของผมที่เขาไม่ทำให้ผมอกหักผมก็เลยรู้สึกว่าผมเลือกที่จะรักวิจิก่อนณเวลานี้ถามว่าอนาคตจะเปิดใจรักครั้งใหม่กับผู้หญิงแบบไหนเจ้าตัวตอบว่าก็ถ้าเกิดเจอคนที่ชอบก็จีบครับเพราะว่าเราโสดครับคือเราไม่ปิดกั้นเพียงแต่ว่าณตอนนี้ตื่นเช้ามาก็ไปส่งลูกแหละมันไม่มีเวลาไปจีบใครหรอกครับตอนนี้มันแบบว่าตื่นตีห้าเจ็ดโมงเช้าไปส่งโรงเรียนไปโรงเรียนแล้วเสร็จจากโรงเรียนไปกองถ่ายบ่ายสามโมงก็ไปรับลูกกลับจากโรงเรียนแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ